สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระโคนสมอหลวงปู่โพวัดโนนทันจังหวัดขอนแก่นเป็นพระโคนสมอเนื้อทองแดงนะครับด้านหลังจะมียันต์นะครับวัตถุมงคลของท่านจะเด่นด้านคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดนิรันตรายเป็นเลิศท่านถือเป็นสุดยอดสายเหนียวของจังหวัดขอนแก่นที่ไม่เป็นสองรองใครพระเครื่องวัตถุมงคลของหลวงปู่โพทุกองค์ล้วนมีประสบการณ์ทางด้านคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดหนังเหนียวให้พบเจอกันอยู่บ่อยๆท่านเป็นพระสายป่าส่วนมากจะทุดงวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในป่าลึกท่านมีวิชาอาคมที่สูงมากถือเป็นอาจารย์ใหญ่แห่งพระวัดป่าแถวพื้นที่ภาคอีสานเป็นพระที่มุ่งเน้นในการปฏิบัติเจริญภาวนาท่านสร้างวัตถุมงคลไว้ไม่กี่อย่างอาทิเช่นพระพิมพ์ต่างๆเช่นพิมพ์ควรสมอพระสมเด็จพระปิดตาตะกุดตะกุดลูกปืนทุกอย่างล้วนมีประสบการณ์ปาฏิหาริย์ด้านยิงแทงเช่นลูกปืนด้านหรืออาจแทงไม่เข้าหรือแคล้วคลาดคงกระพันส่วนมากเป็นพระที่มีประสบการณ์โชคโชนอีกทั้งยังดีด้านเมตตามหานิยมทำมาค้าขึ้นวันนี้ก็พามาชมพระโคนสมอหลวงปู่โพวัดโนนทันจังหวัดขอนแก่นสุดยอดเกจิอาจารย์แห่งจังหวัดขอนแก่นอีกหนึ่งองค์นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ